ทั้งหมดเกิดมาจากจุดเดียวจุดแรกโอเคนะแต่พอเรามีศาสนานู่นนี่นะครับงานสารพัดรูปแบบไม่ว่ากันศาสนาเข้ามายุ่งจริงทางที่บอกว่า31ภพภูมินั่นเองครับ31ภพภูมินั่นเองครับถ้าบอกว่าเป็นข้างล่างอบายภูมิ4ถ้าบอกนรกตอนนี้แบบว่าอสุระตายแล้วก็อะไรเปรตแล้วก็เดรัจฉานหรือเดียรัจฉานเอาเดียก็ได้อ่ะเดียรัจฉานเอาใส่เข้าไปแล้วก็มนุษย์เห็นไหมนี่มนุษย์ต่อไปก็เป็นเทวดา1 2 3 4 5 6เทวดา6พรหม16 1 2 3 4 5 6 7มันเป็นรูปนะ1 2 3 4เห็นไหมในกลุ่มของพุทธศาสนาก็บอกว่ารกรกมาจากไหนคำว่าที่มันร้อนที่สุดคือศูนย์กลางของโลกครับบอกแล้วเอาบางคนก็บอกว่าเอาไงมันก็สร้างมาแต่ข้างบนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละงงไหมครับไม่งงนะทีนี้มาถึงตรงนี้ไม่น่าจะงงนะเอาล่ะเราหันหน้าไปฝั่งนี้ซะเนี่ยหันหน้าไปฝั่งฝ่ามือลุงเนี่ยไปเงี้ยนี่ครับหนึ่งเดียวมันก็ต่างเป็นบนมัน360 องศาเนี่ยเอลี่เอาพุทธศาสนาแน่แล้วกันนะคืออะไรภาษาลูกวักก็ไอมาเป็นหน้ากับหลังคืออนาคต
อย่างหน้าถ้าบอกว่าหน้ากับหลังเนาะหน้าคืออนาคตพรุ่งนี้คืออนาคตใช่นะอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าคืออนาคตเท่าไหร่เราเกิดมาอดีตถ้าอธิบายอดีตมันก็มีคำว่าการเกิดเป็นทุกข์สมุทัยคืออดีตสมุทัยนิโรธทุกข์ถอยหลังข้างหลังยังไงก็ตามมันออกมาจากศูนย์กลางถ้าบอกว่าล่างบนก็อธิบายสามสิบภพภูมิใช่ไหมใช่นะจะยึดไหนเป็นหลักเอาล่างหรือเอาบนเอาบนเลือกงานทุกวันเกินสมองมันทิ้งรวมแล้วมนุษย์เกิดจากจุดหนึ่งเนี่ยแบบด้านเดียวเนี่ยตอนนี้คืออย่างเงี้ยแค่นี้ความนั้นก็เป็นตัวทุกข์อยู่ตัวแล้วสามุทัยไปไหนมาจากไหนสามุทัยก็นู่นคิดได้ไหมจริงๆมันมาพร้อมกันเลยบิ๊กแบงอะเปรี้ยงทีเดียวแหละครับที่มันสบัดกันมามันเกาะเป็นพวงกันมาเลยมันก็เข้ามาสู่คือใหญ่ไอ้เจ้าความร้อนนี่นะครับไอ้ดวงอาทิตย์เนี่ยคือความร้อนจะบอกว่าดาวฤกษ์เลยมันพวงมันมาทั้งพวงมันใหญ่ด้วยกระจายนี่มันเข้ามาสู่ริยะประวัติมาถึงวันนี้เขาเรียกว่าโซล่าชิลุกนี้
พอได้ไหมครับมันพอเวลาอธิบายไม่ใช่เอามาเทพเอาไอ้สวรรค์เอานรกอะไรต่างมาพูดถึงไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องเอาพระจงพระเจ้าไหนๆมาอธิบายแล้วครับเอามนุษย์เรานี่แหละครับเรื่องเรามนุษย์มนุษย์ตัวตนมันก็ไม่รู้จักตัวตนของตัวเองแล้วก็อ้างเอาเทพเอาพรหมสารพัดพระจงพระเจ้า108พระประการผมว่ามันน่าจะพอแล้วครับใจตามแนวทางลุงออกก็ขออนุญาตเล่าสู่กันฟังว่านะทุกสรรพสิ่งเกิดจากในจุดเริ่มต้นที่แท้จริงที่เขาว่ากันแล้วบิ๊กแบงครับนี่คือจุดเริ่มต้นมาจากจุดนั้นใหญ่ขนาดดีไหมขนาดแตกมาปุ๊บมันร้อนรนทนไม่ได้เนี่ยมาจากคำว่าร้อนเดี๋ยวนี้นะร้อนตัวนี้ตัวเดียวร้อนก็คือทุกขังทุกขังที่บอกบิ๊กแบงบิ๊กแบงมันจะมาทั้งลูกก็เอกะโลกใบนี้หนึ่งใบก็เอกะดวงจันทร์เอกะดวงก็เอกะเหมือนกันเห็นไหมครับใช่นะใช่นะทั้งหมดเอาทั้งหมดก็เลยนั่นเองครับจบไหมเนี่ยจบเนาะเพราะฉะนั้นสรุปได้ยังเลิกพูดกันแล้วเรื่องราวมนุษย์แล้วนะครับครับทีนี้มนุษย์คนไหนล่ะที่จะอธิบายสุดลุกกันเอาเลยนั่นก็ง่ายดีเทวดาแว่งหักไหนไหนเดี๋ยวที่พูดกันจังเทวนักสอนศาสนานู่นนี่ครับอยู่ไหนสุดเป็นมาให้ดูไม่ได้อย่าพูดดีที่สุดผมไม่ใช่งอบไม่ใช่หรอกเด็กรุ่นนี้ไม่ได้นะพี่เอ๋ยเด็กรุ่นนี้มันสร้างเองได้ด้วยอ่ะมึงบอกว่าเทวกูในทุกวันนี้เห็นไหมกูทำมึงดูด้วยเดี๋ยวนี้มึงบอกว่าอย่างเงี้ยพอฟ้าเทพพรหมมั่งเอามาดูไม่ได้พอแล้วล่ะพี่นั่นๆๆๆโอ้ยไอ้พวกทั่วไปนะทั่วไปหนีไม่พ้นพวกนี้นั่นแหละครับอ้าง
สิ่งอื่นบุคคลอื่นอื่นๆพอแล้วดีกว่าคุยกันรู้เรื่องไหมในแต่ละชาติแต่ละศาสนาแต่ละเชื้อชาติถ้าคุยกันรู้เรื่อง yes หรือ no หรือ okay จบแล้วทำมือไงสามคำทำมือไงคุยกันหนึ่งประเด็นปัญหาเอาไม่เอาให้ไม่ให้ไม่รู้จะให้อะไรเอาอะไรก็ไม่รู้แหละครับไก่หนึ่งตัวน่ะมีไก่ซื้อไก่หนึ่งตัวหาใหม่เห็นไหมแล้วอย่าไปทะเลาะกันเอาถ้าเย็ดเอาขายตอบขายไม่มีก็ตัวไปเลยจบว่าแล้วรถจบยากเสียเวลานะคิดเร็วจำน้อยไม่จะไปนั่งจำเทวดาจำไปทำไมเทพพรหมจำไปทำไมพี่พอแล้วล่ะเรามนุษย์หญิงหรือชายต่างวัยต่างกันดีกว่าเด้อการอะไรอย่างนี้ไม่ดีกว่าเด้อไม่ใช่เทวดาการอะไรไม่ให้มันกินโอ้ยพอโทษทีขออนุญาตตัว ถ้ามันแน่จริงปล่อยมันเลยกับลูกจะดูไอ้ราหูลาบมาปล่อยมาเยอะๆแน่ให้มันหมดออกไปจากโลกดีไหมเพชรสรุปแล้วมนุษย์เราเนี่ยครับนั่นนะจะเป็นหญิงเป็นต่างกันมาหนาในโลกนี่นะสอนเรื่องเรามนุษย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครต้องการอยากจะรู้ว่ามนุษย์ประกอบไปด้วยอะไรตามไว้ในพระไตรปิฎกพุทธศาสนาส่วนพระเจ้าให้มาสลับลุงนะพุทธศาสนานั้นมีแค่ประมาณ 10% นอกนั้นมนุษย์ตามดำแต่งไปเท่านั้นนะครับแค่เนื้อเนี่ย 3% ไม่เกินมันเยอะมากเกินไป1บอกว่าสร้างใครต้องการสนใจเรื่องราวของศาสนาบอกกด